ทางอำเภอพิบูลมังสาหารโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับได้ลงไปพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการการบริหารจัดการเงินทุนกขคจนะครับของคณะกรรมการกองทุนนะครับทั้ง82กองทุนนะครับโดยได้ดำเนินการในรูปแบบของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนในระดับพื้นที่ในรูปแบบของโมบายนะครับไปตามโซนต่างๆในพื้นที่ของอำเภอพิบูลมังสาหารโดยแยกเป็นตำบลต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้คำแนะนำกับคณะกรรมการกองทุนในการที่จะบริหารจัดการเงินกองทุนนั้นให้มีประสิทธิภาพให้สามารถที่จะบริหารกองทุนและแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ของสมาชิกที่ยืมเงินกองทุนกขจ.ไปลงทุนในการประกอบอาชีพได้ครับโครงการกขจ.ก็มีขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2544มีครัวเรือนเป้าหมายอยู่39ครัวเรือนแต่ครัวเรือนเพิ่นก็เลยกู้ยืมเงินของโครงการกขคจ.ไปประกอบอาชีพบ่ว่าจะเป็นร้านการประมงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แปรรูปปลาและกระทําการเกษตรโดยคณะกรรมการกสิมีประชุมกันในการอนุมัติการกู้ยืมของโครงการกขคจ.ก็เฮาก็ยึดเอาการสํารวจข้อมูลของจปท.ว่าครอบครัวใดมีรายได้น้อยทางคณะกรรมการกสิได้พิจารณาเป็นอันรับแดกครับผมสำหรับโครงการของกขคจ.นี่ก็ในหมู่บ้านเฮาก็สิมีการประชุมแต่ละปีเป็นปีนึงประมาณ 2-3 เทื่อค่ะก็มีการเปิดบัญชีเงินฝากมีหนังสือคุ้มลูกหนี้นะคะกรรมการเฮาก็มีการติดตามนำครัวเรือนเป้าหมายของเฮาเนาะค่ะเนาะแล้วก็รวมกับพัฒนาชุมชนเพิ่นมีปัญหาอย่างกับปรึกษาทางเพิ่นนำเนาะค่ะเนาะโครงการกขคจ.ในตำบลกลางมีทั้งหมด5หมู่บ้านซึ่งผมเป็นทีมงานปฏิบัติการร่วมกับพัฒนาชุมชนได้ลงออกติดตามแต่ละหมู่บ้านแล้วก็รับรู้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้านแล้วก็ได้ร่วมแก้ไขปัญหากขคจ.ให้เป็นปัจจุบันดิฉันนะคะชลันดาคำนันดาค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนะคะในฐานะของการเป็นพัฒนากรประจำตำบลนะคะก็ได้ออกตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายนะคะในการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็ได้ให้คำแนะนำนะคะข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ได้ให้ความรู้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายนะคะในเรื่องของการนำเอาความรู้ไปดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ในส่วนของบ้านนนจันทร์หมู่ที่5ตำบลนนกลางนะคะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการนะคะโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือว่ากขคจ.เป็นอย่างดีนะคะถือได้ว่าสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาของหมู่บ้านอื่นๆได้เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีครับผมนายจันท่าโพกทรัพย์เป็นครัวเรือนเป่าไม้กขคจ.หมู่5บ้านนนจันทร์ตำบลโนนกลางเพราะว่าบ้านนนจันทร์นี่อาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ครับแต่บ้านติดเขื่อนคนว่างจากการเกษตรแล้วจึงมีอาชีพหาปลาเหตุการณ์ประมงผมได้ยืมเงินกองทุนกขคจ.บ้านนนจันทร์มาซื้ออุปกรณ์หาปลาพอได้ใส่ในครัวเรือนครับสวัสดีครับผมนายอำนาจดาสันเทียครัวเรือนเป้าไม้กขคจ.หมู่ที่5บ้านนนจันทร์ตำบลนนกลางอำเภอพิบูลมังสาหารบุรีรัมย์ครับโดยปกติก็ประกอบอาชีพทำการเกษตรนะครับพอหลังจากที่ได้เข้ามาเป็นครัวเรือนเป้าหมายของกขคจ.หมู่ที่5บ้านนนจันทร์นะครับก็ได้ไปทำเรื่องกู้ยืมเงินจากคณะกรรมการกขคจ.หมู่ที่5บ้านนนจันทร์เพื่อมาประกอบอาชีพเสริมด้วยการแปรรูปปลานะครับโดยปกติคนในตำบลนนกลางก็จะมีอาชีพทำการเกษตรหลังจากที่ว่างเว้นจากการทำนาก็จะไปหาปลานะครับส่วนหนึ่งก็ใช้ประกอบอาหารนะครับบริโภคในครัวเรือนส่วนหนึ่งก็จำหน่ายในชุมชนนะครับผมก็ได้นำปลาส่วนนี้มาแปรรูปนะครับทำให้เกิดรายได้มาเลี้ยงครอบครัวนะครับแล้วก็ได้เงินส่งเงินคืนให้กับกขคจ.และปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากการแปรรูปปลาธรรมดาเป็น
นะครับเป็นปลาที่มีกระบวนการผลิตนะครับได้มีโลโก้แบรนด์นะครับแล้วก็กำลังทำเรื่องของอย.ซึ่งตอนนี้ก็ได้โอท็อปจากปช.นะครับและเร็วๆนี้ก็จะมีเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับจากการแปรรูปปลาต่อยอดปลานะครับตอนนี้เราจากเดิมทีทำแค่ปลาวงตาแห้งวันนี้มีปลาแก้วสมุนไพรแล้วก็จะมีปลาน้ำพริกปลากรอบนะครับแล้วก็จะมีปลาส้มหยองนะครับแล้วก็เป็นสินค้านวัตกรรมใหม่อีกหลายตัวนะครับก็ขอบคุณกคกจครับที่ได้อนุมัติเงินให้กับผมได้มากู้ยืมนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดในการแปรรูปปลาครับผมไปยืมเงินกคกจครับไปลงทุนครับไปซื้อไม่ฟั่มเฟือยกับข้อเกลียดครับวิธีแล้วมากผมก็ไปซื้อแม่พันธุ์มากครับประมาณแม่พันธุ์หนึ่งประมาณ8โตพอพันธุ์หนึ่งประมาณ2โตก็เนี่ยเป็น10โตครับปีหลังมาต้องมาว่ามันขยายไปใหญ่ครับเดี๋ยวนี้มีประมาณร้อยกว่าโตครับเดี๋ยวนี้ยังขายในทุ่มทุนครับว่าเลยขายทอดตลาดครับผมเลยยืมกองทุนมาลงทุนปลูกบักนาวเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาทผมปลูกจำนวน150ต้นมะนาวเก็บแต่ละต้นก็ได้ต้นละเป็นร้อยหน่วยขอบคุณเงินกองทุนกคจ.สวัสดีครับ